สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมที่ใช้สำหรับทดสอบหรือเช็คคีย์บอร์ดของเราว่าปุ่มไหนเสียปุ่มไหนใช้งานได้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีประโยชน์กับตัวเราและช่างเทคนิคค,คอมพิวเตอร์ในคลิปตัวอย่างผมจะสาธิตการใช้งานบนโน้ตบุ๊กระบบปฏิบัติการ Windows 7ขั้นตอนแรกให้คลิกลิงก์ในคาอธิบายใต้คลิปจากนั้นจะขึ้นมาในหน้านี้ ให้เ,เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบคีย์บอร์ดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ซิปให้เราคลิกขวาบนไฟล์แล้วเลือกคำสั่ง Extract Here หรือแตกไฟล์ที่นี่เราก็จะได้โปรแกรมที่พร้อมใช้งาน วิธีการใช้งานให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกบนโปรแกรมทดสอบคีย์บอร์ดจะมีรูปแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดแสดงขึ้นวิธีทดสอบให้เรากดปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ดตามที่เราต้องการได้เลยปุ่มไหนที่เรากดแล้วขึ้นสีเหลืองอ่อนหรือสีเปลือกไข่แสดงว่าปุ่มนั้นใช้ได้ปกติแต่ถ้ากดปุ่มไหนแล้วไม่ขึ้นสีเหลืองอ่อนหรือสีเปลือกไข่แสดงว่าปุ่มนั้นเสียหรืออาจมีฝุ่นเกาะอยู่ เราอาจจะถอดปุ่มแล้วเช็ดทำความสะอาดในเบื้องต้นได้ให้ทำการทดสอบไปเรื่อยๆจนครบทุกปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ดส่วนอีกวิธีหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมเราสามารถเช็คทดสอบปุ่มผ่านหน้าเว็บได้เลยโดยการคลิกลิงก์หน้าเว็บไซต์คีย์บอร์ดเทสเตอร์เมื่อเข้ามาในหน้าเว็บแล้ววิธีการทดสอบให้เพื่อนๆคลิกในช่องว่างหนึ่งครั้ง จากนั้นกดปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อทดสอบได้เลยปุ่มไหนที่เรากดแล้วใช้งานได้จะขึ้นเป็นเส้นสีเขียวแต่ถ้าปุ่มไหนที่เรากดแล้วไม่ขึ้นเส้นสีเขียวแสดงว่าปุ่มนั้นเสียเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โปรแกรมนี้กับ Windows 8.1หรือ Windows 10ใช้งานได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ